วิกเตอร์บูธเป็นใครมีความสำคัญกับรัสเซียอย่างไรมีความสำคัญกับปูตินอย่างไรหลายคนรู้จักเขาในฉายาว่าพ่อค้าความตายจริงๆตอนที่รับราชการทหารเนี่ยวิกเตอร์บูธไปอยู่ในหน่วยข่าวกลองของรัสเซียทีนี้เขาเห็นช่องทางในการทำมาหากินก็ไปเอาเครื่องบินที่เขาทิ้งเอาไว้ที่สนามบินเนี่ยไปทำธุรกิจขนส่งทางอากาศขนส่งทางอากาศรับจ้างฝรั่งเศสขนทหารของฝรั่งเศสเนี่ยไปที่แอฟริกาส่งกองกำลังของสหประชาชาติเข้าไปในพื้นที่ต่างๆเห็นลู่ทางในการทำมาหากินแทนที่จะขนส่งของสินค้าอย่างเดียวตอนนี้ขนอาวุธแล้ววิกเตอร์บูธไม่ได้ขายให้แก่รัฐบาลนะขายทุกพวกฝั่งรัฐบาลด้วยฝั่งต่อต้านรัฐบาลด้วยถูกต้องใครซื้อขายหมดพูดง่ายๆแบบนี้นี้เรื่องราวข่าวสารนั้นยังคงเข้มข้นเหมือนเดิมโดยเฉพาะเนี่ยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับทุกคนพูดถึงวิกเตอร์บูธวิกเตอร์บูธเป็นใครทำไมทั่วทั้งโลกต้องพูดถึงชายคนนี้นะวิกเตอร์บูธนั้นเนี่ยครับเป็นคนที่รัสเซียนั้นใช้เนี่ยครับไปแลกนะกับทางด้านบริตนีย์ไกรเนอร์นะคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยอยากได้บริตนีย์ไกรเนอร์เป็นนักบาสเกตบอลนะครับนักบาสเกตบอลหญิงของสหรัฐอเมริกาดีกรีเหรียญทองนะครับอยากจะได้ตัวกลับไปตัวรัสเซียก็บอกว่างั้นสหรัฐอเมริกาต้องส่งวิกเตอร์บูธเนี่ยกลับมากลับให้กับรัสเซียดังนั้นหลายคนก็เลยอยากรู้ว่าวิกเตอร์บูธทำไมถึงมีความสำคัญต่อรัสเซียวิกเตอร์บูธถึงมีความสำคัญกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินวันนี้ผมก็เลยจะมาไขคำตอบให้คุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบกันว่าวิกเตอร์บูธเป็นใครมีความสำคัญกับรัสเซียอย่างไรมีความสำคัญกับปูตินอย่างไรครับค่ะนะแต่ว่าต้องบอกว่าก่อนหน้านี้นะคะคือหลายคนก็อาจจะได้ทราบถึงเรื่องราวของการพยายามการแลกเปลี่ยนตัวนักโทษเนี่ยระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็รัสเซียมาแล้วคือจริงๆเรื่องนี้มันมีการพูดคุยกันมาก่อนหน้านั้นประมาณสักกลางปีสหรัฐยื่นข้อเสนอไปว่าอยากที่จะให้มีการแลกเปลี่ยนตัวนักโทษกันแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้มีแค่บริตนีย์ไกรเนอร์คนเดียวอยากที่จะให้ส่งตัวพอลวิลเลนอดีตนะคะนาวิกโยธินกลับมาด้วยนะซึ่งก็มีการยื่นข้อเสนอไปให้กับฝากฝั่งของรัสเซียแต่ว่าฝากฝั่งของรัสเซียเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดว่าจะมีการแลกเปลี่ยนตัวนักโทษเลือกมาคนใดคนหนึ่งก็1ต่อ1ใช่1ต่อ1ไม่เอา2ต่อ1นะคะปรากฏว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะทางด้านของโจไบเดนแล้วก็รัฐบาลของโจไบเดนเนี่ยก็เลือกที่จะมีการแลกเปลี่ยนตัวระหว่างบริตนีย์ไกรเนอร์นะคะกับวิกเตอร์บูธซึ่งการแลกเปลี่ยนตัวนั้นเนี่ยเกิดขึ้นนะคะที่สนามบินอาบูดาบีช่วงที่มีการเดินผ่านแลกเปลี่ยนตัวกันเนี่ยก็มีการรายงานข่าวกันเนี่ยว่าทางด้านของวิกเตอร์บูธเนี่ยก็มีการเขาได้ทักทายกับบริตนีย์ไกรเนอร์อวยพรให้เธอโชคดีด้วยนะคะแต่ก็ไม่ได้มีการพูดคุยอะไรอย่างเป็นทางการซึ่งในเรื่องของการพยายามในการที่จะแลกเปลี่ยนตัวครั้งนี้ก็เป็นความร่วมมือกันกับทางด้านของซาอุดิอาระเบียแล้วก็ทางด้านของ UAE ด้วยครับ นั่นคือเป็นตัวกลางในการประสานงานทีนี้เนี่ยครับคือเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าตัวบริตนีย์ไกรเนอร์เนี่ยนะครับที่สหรัฐนั้นต้องการตัวกลับเนี่ยเธอเป็นนักบาสเกตบอลหญิงนะครับของสหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นดีกรีเหรียญทองสิ่งสำคัญนั้นเนี่ยก็เธอเนี่ยถูกศาลของรัสเซียนั้นตัดสินเนี่ยจำคุกเนี่ย9ปีด้วยกันข้อหาของบริตนีย์ไกรเนอร์เนี่ยก็คือการนำน้ำมันกัญชาเนี่ยเข้าไปที่ประเทศรัสเซียคือเธอเดินทางเข้าไปรัสเซียและปรากฏว่าพอผ่านสนามบินเนี่ยนะพอการตรวจกระเป๋าเนี่ยเธอมีน้ำมันกัญชาไว้ในครอบครองนะครับเธอก็เลยถูกดำเนินคดีทนายความของเธอนั้นพยายามที่จะอุทธรณ์ว่าน้ำมันกัญชาของเธอนั้นเนี่ยเธอใช้สำหรับรักษาตัวอาการเจ็บป่วยอาการเจ็บป่วยนะครับแล้วไม่ได้มีเจตนาในการที่จะเอาน้ำมันกัญชาเนี่ยเข้าไปที่รัสเซียคือรัสเซียเนี่ยเรื่องของกัญชาถือเป็นยาเสพติดดังนั้นเนี่ยพอเอาเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็เลยถูกศาลนั้นตัดสินเนี่ยจำคุกเป็นเวลา9ปีในขณะที่วิกเตอร์บูธนั้นเนี่ยครับอายุ55ปีนะครับปัจจุบันนะอายุ55ปีโดนศาลของสหรัฐอเมริกานั้นตัดสินจำคุกเนี่ย25ปีนะครับคือโดยอัตราโทษเนี่ยต่างกันเยอะนะใช่ต่างกันเยอะมากนะครับแต่ถามว่าวิกเตอร์บูธนั้นเนี่ยครับก็ไปติดคุกอยู่ที่สหรัฐอเมริกาวิกเตอร์บูธเนี่ยนะจะได้เล่าหลายคนตั้งคำถามกับผมมาพอสมควรเหมือนกันนะเอ๊ะวิกเตอร์บูธเป็นใครทำไมรัสเซียเนี่ยถึงอยากได้วิกเตอร์บูธกลับไปสู่แผ่นดินแม่กลับไปสู่รัสเซียวิกเตอร์บูธเนี่ยคุณผู้ชมครับหลายคนรู้จักเขาในฉายาว่าพ่อค้าความตายพ่อค้าความตายพ่อค้าความตายเพราะวิกเตอร์บูธนั้นเป็นพ่อค้าอาวุธเป็นพ่อค้าอาวุธแล้วหลายคนก็รู้ว่าวิกเตอร์บูธนั้นเนี่ยถูกตำรวจไทยเนี่ยจับกลุ่มจับกลุ่มที่ประเทศไทยแล้วส่งตัวให้สหรัฐอเมริกาแต่ที่มาที่ไปประวัติความเป็นมาของวิกเตอร์บูธเนี่ยนายคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดาวิกเตอร์บูธเนี่ยครับ
ขาเนี่ยเกิดที่ทาจิกิสถานทาจิกิสถานเนี่ยก็เป็นประเทศหนึ่งเนี่ยที่แตกออกมาจากสหภาพโซเวียตเดิมนั่นแหละนะครับอยู่ในพื้นที่ทาจิกิสถานเด็กๆเนี่ยวิกเตอร์บูธเนี่ยเป็นคนที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้เป็นคนใฝ่เรียนใฝ่รู้เขาบอกว่าพอวิกเตอร์บูธเนี่ยอ่านออกเขียนได้เนี่ยสิ่งที่วิกเตอร์บูธทำเนี่ยคือไปซื้อหนังสือมาแล้วศึกษาภาษาสเปนเนี่ยด้วยตัวเองโอ้ยเรียนด้วยตัวเองเรียนภาษาสเปนด้วยตัวเองจนมีความชำนาญในการพูดการอ่านภาษาสเปนได้ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยพอโตขึ้นมาอีกหน่อยนึงวิกเตอร์บูธเนี่ยก็ไปรับราชการทหารก็ไปเป็นทหารเกณฑ์ก่อนนั่นแหละตอนแรกเนี่ยไปเป็นทหารเกณฑ์ตอนไปเป็นทหารเนี่ยก็อยากจะใฝ่เรียนใฝ่รู้ก็ไปเรียนภาษาค่ะไปเรียนภาษาโปรตุเกสตอนนี้ก็เรียนด้วยตัวเองอีกก็เรียนภาษาโปรตุเกสด้วยตัวเองอีกก็เลยสามารถที่จะอ่านออกเขียนภาษาโปรตุเกสได้ค่ะเท่ากับว่าเขาเนี่ยมีภาษารัสเซียมีสเปนมีสเปนมีโปรตุเกสมีโปรตุเกสดังนั้นพอไปรับราชการทหารเนี่ยครับตัวเองเนี่ยมีความรู้ความสามารถในภาษาโปรตุเกสเนี่ยครับทางด้านวิกเตอร์บูธเนี่ยเขาถูกส่งตัวไปเป็นล่ามครับไปเป็นล่ามในการสู้รบตอนนั้นเนี่ยครับคือทหารรัสเซียเนี่ยเขาไปสู้รบอยู่ในทวีปแอฟริกาก็เลยจำเป็นเนี่ยต้องส่งวิกเตอร์บูธไปเนี่ยเพื่อไปเป็นล่ามในการที่จะสื่อสารนะครับเพราะว่าประเทศแถบนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็เคยเป็นอาณานิคมของสเปนเคยเป็นอาณานิคมของทางด้านโปรตุเกสมาก่อนคนแถบนั้นเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรู้ภาษาเนี่ยในเรื่องของภาษาสเปนภาษาโปรตุเกสก็เลยต้องเอาวิกเตอร์บูธเนี่ยนะครับไปเป็นล่ามตอนนั้นไปที่โมซัมบิกกับแองโกลาใช่ไปโมซัมบิกไปแองโกลานะครับก็ไปเป็นล่ามทีนี้เนี่ยครับความเป็นอยู่ของวิกเตอร์บูธเนี่ยนะครับตอนแรกก็อย่างที่บอกว่ารับราชการทหารจนมาถึงในช่วงที่สหภาพโซเวียตเนี่ยมันแตกนะจริงๆตอนที่รับราชการทหารเนี่ยวิกเตอร์บูธเนี่ยไปอยู่ในหน่วยข่าวกรองของรัสเซียนะทำงานในหน่วยข่าวกรองของรัสเซียด้วยนะครับครึ่งหน่วยข่าวกรองที่วิกเตอร์บูธนั้นไปสังกัดเนี่ยครับก็คือตัว GRU นะฮะตัว GRU นะครับนั่นคือสิ่งที่วิกเตอร์บูธไปสังกัดอยู่ถึงแม้ว่าหน่วยเนี้ยจะไม่มีความสำคัญมากนักเหมือนกับในส่วนของหน่วยข่าวที่ทางด้านปูตินเนี่ยสังกัดเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าแต่ก็ทำให้วิกเตอร์บูธนั้นเนี่ยมีความรู้ความสามารถแล้วก็มีความสำคัญพอสมควรพอสหภาพโซเวียตแตกเนี่ยครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะก็คือว่าตัววิกเตอร์บูธเนี่ยพอสหภาพโซเวียตแตกเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างนึงก็คือว่าตอนนั้นอาวุธยุทโธปกรณ์ของรัสเซียเนี่ยถูกทิ้งเอาไว้ตามสถานที่ต่างๆเนี่ยมากมายเลยทีเดียวโดยเฉพาะเนี่ยเครื่องบินขนส่งนะเครื่องบินขนส่งเครื่องบินรบต่างๆเนี่ยก็ถูกทิ้งเอาไว้เนี่ยเยอะแยะไปหมดทีนี้วิกเตอร์บูธเนี่ยเขาเห็นช่องทางในการทำมาหากินเขาเห็นช่องทางในการทำมาหากินตัวเองเนี่ยเป็นทหารใช่ไหมเป็นทหารก็มีความรู้ความสามารถทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์วิกเตอร์บูธเนี่ยก็ไปเอาเครื่องบินเนี่ยนะที่เขาทิ้งเอาไว้ที่สนามบินเนี่ยไปทำธุรกิจฮะเอาไปทำธุรกิจก็คือเอาเครื่องบินที่ทิ้งไว้ไปทำที่กองทัพมันทิ้งไว้ตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่สหภาพโซเวียตแตกอ่ะวิกเตอร์บูธก็เลยไปเอาเครื่องบินเนี่ยคือไปทำธุรกิจมองแล้วว่ามีช่องทางแล้วก็คือเอาไปทำธุรกิจขนส่งทางอากาศขนส่งทางอากาศนะฮะก็คือเอาไปบรรทุกของสิ่งของเนี่ยต่างๆขนส่งแล้วก็เป้าหมายปลายทางเนี่ยของวิกเตอร์บูธเนี่ยก็คือการขนส่งเนี่ยนะครับไปยังทวีปแอฟริกาเป็นหลักนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยวิกเตอร์บูธเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนของอังกฤษนะว่าเขาเนี่ยเคยรับจ้างฝรั่งเศสขนทหารของฝรั่งเศสเนี่ยไปที่แอฟริกาไปที่ไลบีเรียนะครับเขารับจ้างนะสหประชาชาติส่งกองกำลังของสหประชาชาติเข้าไปในพื้นที่ต่างๆคือเรียกว่ารับจ้างในการขนส่งหมดการที่วิกเตอร์บูธเนี่ยทำงานในแต่ละพื้นที่เนี่ยนะครับก็เลยทำให้เขาเนี่ยมีความสัมพันธ์กับบรรดาผู้นำชาติต่างๆในทวีปแอฟริกาเขาก็เลยเห็นลู่ทางคือในทวีปแอฟริกาเนี่ยคุณผู้ชมมันจะมีเรื่องอยู่เรื่องนึงก็คือการสู้รบระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มติดอาวุธซึ่งทุกวันนี้ก็มีอยู่ทุกวันนี้ก็มีอยู่นะครับหลายกลุ่มก็จะสู้รบกันในหลายประเทศนะครับในคองโกในแองโกลาในอะไรต่างๆเนี่ยก็สู้รบกันระหว่างกลุ่มติดอาวุธกับรัฐบาลวิกเตอร์บูธก็เห็นลู่ทางในการทำมาหากินนะครับวิกเตอร์บูธก็เลยใช้วิธีการคือแทนที่จะขนส่งของสินค้าอย่างเดียวตอนนี้ขนอาวุธครับอ๋อคือตอนแรกยังไม่มีการขนอาวุธตอนแรกไม่มีการขนอาวุธตอนแรกก็คือทำการธุรกิจธรรมดาเลยขนส่งทั่วไปตอนหลังมาวิกเตอร์บูธเนี่ยเลยขนส่งอาวุธจากยุโรปตะวันออกจากยุโรปตะวันออกจากยูเครนจากมอลโดวาจากแถวๆนั้นนะครับแล้วก็จาก
ประเทศที่แตกออกมาจากสหภาพโซเวียตเดิมอะการที่บอกว่าอาวุธมันถูกทิ้งเอาไว้เยอะวิกเตอร์บูธก็เลยขนเนี่ยไปขายให้กับชาติต่างๆในแอฟริกาแล้ววิกเตอร์บูธเนี่ยไม่ได้ขายให้แก่รัฐบาลนะขายทุกพวกอ๋อคือฝั่งรัฐบาลด้วยฝั่งต่อต้านรัฐบาลด้วยถูกต้องคือขายใครซื้อขายหมดพูดง่ายๆแบบนี้ก็สมฉายาเขาเลยอะค้าอาวุธค้าความตายค้าความตายคือกลุ่มติดอาวุธอยากซื้อใช่ไหมค่ะขายรัฐบาลอยากซื้อใช่ไหมขายแล้วขายแบบนี้นะครับให้กับประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกาเยอะมากค่ะแต่ว่าสหประชาชาติเนี่ยกล่าวหาวิกเตอร์บูธเนี่ยนะว่านอกจากขนให้กับทางด้านในส่วนของกลุ่มติดอาวุธและรัฐบาลต่างๆในทวีปแอฟริกาแล้วเนี่ยวิกเตอร์บูธเนี่ยไปทำมาค้าขายเนี่ยกับทางด้านกลุ่มตอลิบันแล้วก็กลุ่มอัลกออิดะแต่ว่าตัวเขาเนี่ยปฏิเสธนะว่าเขาเนี่ยไม่เคยขนอาวุธเนี่ยให้กับฝั่งอัลกออิดะหรือว่ากับกลุ่มก่อการร้ายพวกนี้เขาไม่เคยขนให้แต่เขาบอกว่าเขาเคยขนอาวุธเนี่ยไปให้รัฐบาลของอัฟกานิสถานตอนที่สู้กับตอลิบันอยู่อันนี้คือเคยทำนะนี่คือชีวิตของวิกเตอร์บูธทีนี้นะไอ้ที่ผมเล่ามาเนี่ยว่าเขาเป็นคนขายอาวุธขายยุทโธปกรณ์ต่างๆเนี่ยแล้วมันจะมีความสำคัญอะไรกับทางด้านรัสเซียนะฮะคือเท่าที่เล่ามาเนี่ยไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับรัฐบาลรัสเซียไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับปูตินเลยเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะมาเล่าต่อนะครับว่าเพราะอะไรปูตินถึงอยากจะได้เขากลับมาเพราะอะไรที่บอกว่าวิกเตอร์บูธนั้นมีความสำคัญกับรัสเซียหาคำตอบได้ในช่วงหน้าครับ